รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของเรียนวันนี้เรียนต้องถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านพิธีกรเธอมีความสามารถมากเป็นดาวจรัสฟ้าคุณตุ๊กยานีขึ้นมาไหวไหมคะหน้าจะมือไม่ไหวข้อเข่าก็ไม่ได้มีคนก็รู้ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพแล้วก็สัดส่วนบอกว่าเวลาไปกองถ่ายที่ไหนก็ต้องกินดอกกระหล่ำเพื่อสัดส่วนดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นความชอบส่วนตัวจริงอ๋อบรอกโคลีก็ไม่ชอบอ๋อฉันนึกว่ากินกระหล่ำเสร็จแล้วจะทำให้ดูสวยใช่ไหมมันดูผิดนะเพราะมันไม่ได้สวยเสยอะไรเลยอ่ะเชิญกูมาทำไมเอาคุณผู้ชมครับวันนี้คุณตุ๊กยาดีจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานอยากทานข้าวผัดแล้วแต่พี่ตุ๊กจะตั้งชื่อชื่อเนี่ยตั้งมาแล้วแล้วเคยทำให้คนกินแล้วเขาชอบกันมากไม่รู้นะว่าเขาสตรอเบอรี่หรือเปล่านะบอกอร่อยมากเลยกันข้าวผัดสิงเหนือเสือใต้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับกติกามีอะไรบ้างกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปข้าวผัดอะไรนะอะไรใต้เหนือเหนือสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือคือไส้อั่วสิงเหนือเสือใต้คือสตอใครตั้งใครบัญญัติตั้งเองก็ตั้งเองอาจารย์ยังตั้งสาบันได้ก็ไม่รู้อาหารอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมจ้าค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปนี้ไปเชียงใหม่คุณผู้ชมจะซื้อของฝากคนอื่นคุณผู้ชมก็บอกขอซื้อสิงเหนือสักวงหนึ่งนะคะวงหนึ่งถูกสิงเหนือแล้วพอไปใต้ก็บอกซื้อเสือใต้ก็สตอเดี๋ยวเพิ่งทราบกับคุณผู้ชมครับกลับบ้านกันเลยเนี่ยพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กค่ะเดี๋ยวต้องทำอะไรบ้างคะตามอะไรอ่ะพริกซี่มันต้องออกเผ็ดสิงเหนือเสือใต้ต้องแซ่บแต่จริงรายการชนะพี่ตุ๊กต้องทำเองหมดนะไม่ทำตามเถอะช่วยไปช่วยกันไปนะทำมาหากินกันหน่อยนะกระเทียมไปเยอะๆตามเข้าไปทำไมต้องกระเทียมทั้งสองอย่างสามอย่างล่ะกระเทียมกลีบเล็กเนี่ยมันจะหอมฉุนถูกไหมอาจารย์อ๋อเหรอกลีบใหญ่มันปอกง่ายแต่ว่ากลิ่นมันไม่เท่าแล้วก็พริกบอกเองอายุเยอะก็บอกตัวเองได้แล้วถ้ามาหยิบของต้องเอามือหนีบตรงนี้ไว้ทำไมไม่ใช่กลัวไอ้นี่มันร้อนไงฉันรู้ว่ากบขนจะกระแลตกลงไปเปล่านี่ไงเอาแซ่บเลยนะอาจารย์นะไม่รู้นะแต่อาจารย์กินเผ็ดป่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันไม่สนหรอกฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำไปนะต้องโขกละเอียดหรือโขกหยาบก็ไม่บอกแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยกลางกลางกลางค่ะคุณผู้ชมก็โขกแบบกลางๆค่ะเออโอเคอยากทำแล้วก็ทำเถอะค่ะอาจารย์ก็เธอบอกกลางกลางอ่ะฉันเศร้าใจจริงๆเลยตอนฉันรับงานตอนนั้นฉันเบลออยู่เปล่าฉันเหนื่อยไหมเนี่ยตุ๊กค่ะวันนี้เธอใส่ต่างหูแล้วเธอดูสวยนะจริงเหรอเออเพราะว่าหรือเปล่าเพราะต่างหูมันดูเด่นไงไม่งั้นรอยย่นแถวนี้มันเยอะเวลาไปออกรายการฉันให้เกียรติแขกให้เกียรติแขกฉันไม่เคยได้ด่าแขกซ้ำเติมคือฉันอาจจะผิดไปตรงที่ว่าฉันคิดว่าเธอกับฉันเราสนิทกันนะตุ๊กเข้าใจป่ะใช่ค่ะสนิทกันรายการนี้ไม่มีทิชชู่มีอยู่ที่นี่จะเอาเท่าไหร่ละเนี่ยขอแล้วไปไม่ไม่จะหาเรื่องด่าไงเพราะรายการฉันมีรอยตลอดเวลาไม่มีอะไรไว้ตรงนี้นะคะเอาร้อนกว่านี้อีกไหมใช่ข้าวผัดนะจันค่ะก็ได้คาเดียนวอร์มให้ค่ะอันนี้สูงสุดแม็กซิมัมค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเดี๋ยวจะด่าให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยทำได้แค่นี้นะคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สถาบันทำได้เท่านี้คือเดียนได้รับข้อมูลมาเดียนก็ทำตามข้อมูลนะคะ
อ๋อล่ะค่ะต้องโคอีกใช่ไหมเดี๋ยวไปตามให้ไม่อาจารย์มันร้อนยังต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่าบางทีเตาไฟฟ้ามันทำให้เราอึดอัดคือจะลดจะเพิ่มมันไม่ได้ดั่งใจเพราะที่บ้านมีทั้งแก๊สและเตาไฟฟ้าคุณผู้ชมคะใส่น้ำมันแต่พองามไม่รู้ของอาจารย์เขาเตรียมน้ำมันอะไรไว้นะคะนี่อาจารย์คะฉันไม่เข้าใจขวดอาจารย์อ่ะคุณผู้ชมคะอันนี้มันคือเรื่องจริงค่ะพูดตายแล้วเอาผัดสิก็เดี๋ยวก็เด่นอ่ะอาจารย์เหลือ4 นาทีบ้าเหรอเหลือ4นาทีฉันก็กลับบ้านแล้วกันก็ไม่ต้องทำให้มันจบหรอกเอา4นาทีค่ะง่ายอย่างไรหอมยังอาจารย์หอมยังอ่ะเรียกว่าเหม็นค่ะเอาเร็วใส่แต่หอมแล้วได้กลิ่นแล้วค่ะอ้าวใส่โกยคือเราเนี่ยไม่ต้องประหยัดเครื่องเพราะเราทำกินเองแต่ถ้าขายเราใส่เท่านี้ค่ะโอ้ไม่น่าเปิดร้านไม่ค่อยมีใครเข้าขี้เหนียวอะสิให้ฉันมาทำไมการทำข้าวผัดนี่นะคะเราต้องหุงข้าวแล้วแช่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนอันนี้ทำไว้ค่ะข้าวจะไม่แฉะเละเนี่ยใส่ไว้ข้ามคืนค่ะผัดสิยาข้าวยังไม่ลงเลยน้ำตาลสานี่ไงขอโทษค่ะอันไหนน้ำปลาจานเอ้ยโดมเอาจะไม่รู้เรื่องอะไรไปหมดแล้วเนี่ยก็ช่างแกสินิดนึงตัดรสอาจารย์ตัดรสนิดเดียวเหรอคะขำ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 ใส่แล้วนะคะน้ำตาลทรายใส่แล้วบี้หรือยังเนี่ยบี้อะไรอ่ะไม่ข้าวยังเป็นก้อนอ๋อต้องบี้เคยทำข้าวไหมเนี่ยเย็นบัดข้าวเดี๋ยวไม่บี้ค่ะเอาบี้โคกเอกอ้าวโคกเอกอู้ตายแล้วใบมะกรูดอย่าขาดนะคะฉีกกลางออกนะคะห้ามขาดเหรอทำไมอ่ะขาดแล้วเป็นอะไรอ่ะขาดก็ไม่มีไงอ๋อขาดก็ไม่มีก็ไม่มีจริงคือถ้าขาดก็ไม่ต้องใส่ไงลืมซื้อก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าซื้อมาก็ใส่เถอะอาจารย์เร็วๆดิอ่ะโอเคโอ้ยเหนื่อยโอ้เบื่ออาจารย์จริงๆข้าบ้าอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยบ้านจะไปกินจะอีแค่หั่นสิงเหนือคุกข้าวก็พอละไม่ได้เดี๋ยวชิมรสก่อนนะปกติเป็นคนไม่ทานหมูนะแต่เวลาทำกับข้าวให้เพื่อนก็ต้องลองเสี่ยงชิมอะเป็ดไข่ซีอิ๊วขาวอยู่ไหนคะนี่ซีอิ๊วนะคะค่ะจริงๆป่ะเนี่ยซอสปรุงรสมั้งฉันไม่ค่อยเชื่ออาจารย์เลยว่ะเอาใส่ไปเถอะอร่อยอย่าบี้มากเดี๋ยวเละไม่บี้เอ๊ะเมื่อกี้บี้เดี๋ยวไม่บี้อะไรกันเนี่ยนี่หอมเลยน้องมะกรูดเหนื่อยเหลือเกินปูฉันไปรายการเธอไม่เห็นเธอใช้ฉันขนาดนี้ว่าจะทำมารายการฉันเธอใช้ฉันขนาดนี้ล่ะคุกยางคุกยางโคกโยนี่ไงเราก็เห็นไหมล่ะอาทีนี้แหวกค่ะแหวกกระทะตรงกลางแหวกเพื่อแหวกสตอเนี่ยต้องทีหลังนะคะอย่าให้เขาตายนึ่งเวลาใส่ผักไปอ่ะจานต้องรู้อยู่แล้วอ่ะสีมันจะไม่สวยใส่ไปเยอะๆสตอเพราะว่าใส่ไม่หมดแล้วทำไมอีกอ่ะก็เนี่ยเอาข้าวตลกเคยทำกับข้าวไหมไม่เคยสูตรนี้ไม่เคยไงก็ถึงจะต้องบอกสิมันก็ไม่รู้ให้เขาสุกมาลมเสียละอ๋อหมกไว้อย่างเงี้ยเหรอหมกก่อนอ๋อหมกคือใส่น้ำมันไปนิดเขาจะได้สีสวยใครบอกไม่ดำตายนึกแม่บอกมาเดี๋ยวก็แม่มาเดี๋ยวเชิญแม่มาออกเถอะมั้ยไม่ค่ะเดี๋ยวสิขนาดนี้ก็สตอพังแล้วล่ะไหม้หมดพังอะไรโดสีก็อาจจะสวยอย่าให้ยานีเปิดสถาบันนะเดี๋ยวแต่นะแต่ฉันว่านะไม่มีใครเขากินหรอกสตอผัดนานอย่างเงี้ยฉันอย่างเขากินสตอดิบๆเสร็จแล้วก็ได้จานปิดอ่ะเสร็จก็ได้ติดสิปิดโอ้ยคุณพระคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนเกิดมาไม่เคยเห็นเลยข้าวผัดอะไรดูวุ่นวายขนาดนี้ไม่ได้วุ่นแต่มันดูน่ากินมากไม่ได้วุ่นเลยอะไรนะข้าวผัดกระจายสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้ไม่ได้วุ่นไม่ได้วุ่นดูน่ากินนะเออแต่เผ็ดเหมือนกันอาจารย์ก็นั่นน่ะสิใช่ไหมเขาคุณก็โขกใส่สตอเยอะๆภาษาดิดอ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมจานนี้แค่นี้ก็พอวันเซิร์ฟวิ่งนี่ก็น่ารับประทานมากแล้วเดี๋ยวขอเก็บครัวเดี๋ยวชิมกันครับชอบสตอแต่ฉันไม่ชอบคนสตอาจารย์ไม่ชอบตัวเองอะคะฉันก็เพิ่งจะเคยเชิญแขกแล้วแขกก็มาด่าฉันนะ
วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอมทอดสอดไส้อะโวคาโดเริ่มจากใส่เนื้ออะโวคาโดสุกลงในภาชนะเติมน้ำมะนาวใช้ส้อมบดให้ละเอียดเติมเนื้อมะเขือเทศหั่นเตากระเทียมสับผักชีซอยปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกปาปริก้าคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมอะโวคาโดลงในหอมหัวใหญ่หั่นแว่นจนเต็มวงแหวนเกลี่ยให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำหอมหัวใหญ่สอดไส้ออกจากตู้เย็นนำลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมสอดไส้ลงทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหอมทอดสอดไส้อะโวคาโดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซาวครีมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไส้กรอกค็อกเทลมาฝากค่ะผสม NS มีตราโลโบกับแอคคอร์ดตราโลโบผงชูรสพริกไทยป่นออสไปซ์หอมผงกระเทียมผงและเวย์โปรตีนเข้าด้วยกันใส่เนื้อหมูบดเนื้อวัวบดและมันหมูบดตามด้วยส่วนผสมเครื่องเทศและสีผสมอาหารสีแดงปั่นด้วยความเร็วสูงนาน2นาทีแล้วปาดส่วนผสมด้วยพายางให้เข้ากันเติมน้ำแข็งบดปั่นต่ออีก3นาทีจนเนื้อเนียนละเอียดกรอกส่วนผสมลงใส่คอลลาเจนมัดเป็นข้อสั้นๆจากนั้นทาด้วยซอสกลิ่นควันตราโลโบให้ทั่วค่ะทิ้งไว้1คืนในตู้เย็นจากนั้นนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนาน30นาทีจากนั้นนำลงต้มในน้ำที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนาน20นาทีค่ะตักขึ้นแล้วพักไว้จนไส้กรอกแห้งนำไส้กรอกลงจี่ในกระทะปิ้งย่างจนสุกเหลืองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกค็อกเทลเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูข้าวผัดเสือเหนือสิงห์ใต้สิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้ถ้าอาจารย์ไม่ชอบสตอรู้ไม่ชอบเอาแค่กลิ่นอวนลองทานทานรสชอบสตอแต่ฉันไม่ชอบคนสตอออาจารย์ไม่ชอบตัวเองอะคะฉันก็เพิ่งจะเคยเชิญแขกแล้วแขกก็มาด่าฉันนะไม่รู้อาจารย์พูดไม่เป็นไรชอบกินสตอมากได้ค่ะว่าจะเชิญฉันอีกรอบหนึ่งแม่ฉันบอกว่าเรื่องล้างแค้นไม่ต้องรีบ
อร่อยปะสตอกำลังพอดีอาจารย์อย่าว่าหวานสูงไปมันกรุบกรุบกรับกรับนะสตอจริงๆชอบมากไม่ต้องบอกก่อนว่าเมนูเนี้ยมันต้องเผ็ดอาจารย์อาจารย์คะมีรักโยมเอาน้ำมาให้แต่รักโยมทำน้ำหล่นมาลูกขอบคุณคนดีมันต้องเผ็ดไงเรานึกถึงสตอเวลาผัดสตอใส่กุ้งสับนะแต่มันกลมกล่อมนะคุณผู้ชมแล้วมันก็หอมมากเวลารับประทานต้องมีแบบน้ำตาลมันจะจิ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัดตัดมาหรือก็หรือไม่ก็ไข่เค็มฟักฟองนะดีน่าจะโอเคค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดเสือใต้สิงเหนือสิงเหนือเสือใต้ข้าวผัดสิงเหนือเสือใบโอเคโอเคข้าวผัดสิงเหนือเสือใต้ของคุณตุ๊กยาดีกินได้อร่อยพี่ตุ๊กอร่อยมากเกิดมาไม่เคยเห็นกับข้าวจานไหนนะอร่อยช่วยเอากล้องเข้าหน้าแกหน่อยนะคะค่ะแกน่ะสตอยิ่งกว่าสตอยช่วงหน้าจะนิสสัตจะทำปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือค่อยชิมนิดเดียวจะต้องเอาไปทั้งชิ้นเลยเหรอค่อยชิมนิดเดียวใครจะกินก็เชิญแต่ดิฉันขอกลับบ้าน wow. ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไข่ปลาริวกิวผัดพริกสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สากราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ไข่ปลาริวกิวลงผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบเมล็ดพริกไทยสดพริกขี้หนูสวนบุบใบกระเพราและใบโหระพาผัดจนสุกทั่วดีแล้วตักจัดลงจานเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไร 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมหัวใหญ่หั่นและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำพริกเผาเติมน้ำซุปไก่ผัดโดยใช้ไฟแรงใส่พริกหนุ่มซอยพริกชี้ฟ้า3สีซอยและแครอทซอยผัดจนสุกทั่วดีใส่ต้นหอมเม็ดมะม่วงหิมะพานอบและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ดาเอไรหุงสุกใส่จานเสิร์ฟไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่ข้างจานพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้
ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเนี่ยจริงๆมันทำยากนะคะถ้าไม่ได้ไปนั่งภัตตาคารจีนไม่มีสิทธิ์ได้ชิมนะแป้งประกอบอาหารโกกิค่ะรายการเธอมียังสปอนไม่มีพูดสิมาแล้วค่ะโกกิขอบคุณค่ะได้นะคะนี่ไหมคะใส่หนึ่งซองลงไปซองเลยเหรออาจารย์เหลือก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนนะคะมียังไข่ไก่รายการเธอไม่มีค่ะขอบคุณมากค่ะดร.เฮนค่ะนะคะเกล็ดขนมปังก็โกกินะคะรายการเธอมียังยังไม่มีขอบคุณโกกิค่ะเกล็ดขนมปังที่บ้านใจอยู่อันนี้เรื่องจริงลูกทำกับข้าวอ๋อเหรอคะอุ๊ยเกล็ดก็สวยนะเกล็ดใหญ่พูดเซไม่พูดอดนะเกล็ดใหญ่สวยมากค่ะเพอร์เฟกต์ค่ะเนี่ยส่วนน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคะได้ทั้งทอดทั้งผัดมรกตไลท์รับรองจะติดใจเทน้ำมันลงไปนะคะคุณผู้ชมคะเราต้องใส่น้ำมันลงไปด้วยพอน้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราก็จะลงมือทอดอันนี้คือน้ำมันสำหรับทอดถูกไหมทอดก็ได้ผัดก็ได้จริงเหรอเออบางทีเขาแยกน้ำมันนี่ต้องนี่ทอดน้ำมันปาล์มทอดน้ำมันถั่วน้ำมันปาล์มทอดถูกต้องค่ะแต่ไม่ได้ทั้งทอดและผัดค่ะเห็นไหมอ้าวเลิศแล้วใครจะไม่กินมรกตได้ยังไงเลยเนี่ยนั่นแหละสิตอนอยากได้สปอนซ์พูดดีค่ะทุกคนอาจารย์คะปล่อยให้หนูทำไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องตบท้ายนะหนูจะได้ละโอเคค่ะเข้าใจหนูจะได้อยู่แล้วโอเคคุณผู้ชมครับปลากระพงนะคะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเช้าค่ะสดมากค่ะแล้วก็คลุกลงไปในไข่แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เอามาจุ่มลงไปในเกล็ดนะคะจุ่มๆถ้าถูกเขย่าเล่นอย่างเงี้ยจ่ามีความสุขเลยอะลงไปอย่างเงี้ยก็ติดๆไม่ต้องตั้งใจมากหรอกนะคะนะน้ำมันต้องเดือดเยอะไหมคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเดือดมากกว่านี้เดี๋ยวทอดไม่ทันมันไหม้อ่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วแต่นะคะถ้าพิธีกรหรือแม่ครัวอย่างสาวๆรุ่นๆมือไม้ไหวก็ไม่เป็นไรเย็นชลาแล้วเด้งก็ค่อยๆหย่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตายดูสิปลาจันทิสักเหลืองสวยในเวลารวดเร็วตายเกล็ดขนมปังก็ดีมากคุณผู้ชมทอดเสร็จยังเป็นเกล็ดสวยเลยเห็นไหมเนี่ยดีว่ารายการนี้นะคะมีอธิบายเยอะรายการอื่นไม่แน่ใจนะคะอธิบายเหมือนกันค่ะพอเลยค่ะเนี่ยแค่นี้จะเสร็จแล้วรายการมันชื่อเมนูอะไรอ่ะปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเห็นไหมง่ายไหมสีสวยจังเออโอเคนะดูซิรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเตรียมเครื่องปรุงเป็นระเบียบวินัยด่ารายการไหนคะเปล่าค่ะฉันบอกให้ฟังว่ารายการของฉันเตรียมเป็นระเบียบวินัยค่ะเองก็ใช่อันนี้ทั้งทอดทั้งผัดเมื่อกี้ใส่ไปทอดใช่ไหมคะตอนนี้จะใส่ให้ดูว่าใส่ไปผัดโอ้โหเอมเมอรัลด์เนี่ยเขาดีจริงๆมรกตนะคะนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวแล้วกระทะนี้นะคะเป็นกระทะจีนค่ะด้ามไม้สักไวทะลัก3ชั้นตราหัวมันลายทำไมไม่มีแจกหนูมั่งซื้อค่ะเขาอยากได้แจกอ่ะดูนะคะวิธีทำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตหลีไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหลีไฟอ่อนๆก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปอันนี้เป็นกระเทียมสดพริกเหลืองไม่เผ็ดมากใส่ไปหน่อยนึงพริกชี้ฟ้าใส่เยอะเพราะมันไม่เผ็ดพริกเหลืองมันเผ็ดนะคะพริกขี้หนูเดี๋ยวชอบเผ็ดค่ะชอบเผ็ดคือพี่ผัดของดิฉันนะจามแล้วจามอีกคุณผู้ชมดูสิคะนี่เห็นไหมกระทะเขาลื่นๆคุณผู้ชมเป็นสไตล์อย่างเลี้ยงวาดดูสิคะคุณผู้ชมดูต้องผัดจนกระทั่งพริกเนี่ยมันแห้งจำไว้นะคะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องผัดจนมันแห้งเสร็จแล้วก็นี่ใส่พริกไทยป่นนิดนึงนะคะเกลือป่นกระหน่ำค่ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันนะคะว้าวคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วก็เทปลาที่ทอดเนี่ยลงไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะอู้ยเด้งกระหน่ำลงไปเลยนะคะงาขาวคั่วแล้วก็เด้งใส่ดินตาข้าวทองนะคะตาข้าวทองค่ะใส่ให้หมดเป็นงานมีประโยชน์คุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะเป็ดไปปลาเป็นชิ้นๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอกลับบ้านได้ป่ะดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูเครื่องสิตอบสิว่าขอกลับบ้านได้ไหมคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะยิ่งใส่เครื่องปรุงเยอะดูสิคะกระทงกระเทียมเจียวขายก็ไม่ได้กำไรหรอกยังไม่ทันขายค่ะสำหรับ
แขกรับเชิญที่เดียนรักที่สุดเท่านั้นเดียนถึงจะทำเมนูดีๆแบบนี้ให้เนี่ยค่ะจานนี้สำหรับคุณตุ๊กจานนี้สำหรับคุณตุ๊กยาหนีค่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเรารู้ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนรับประทานอาหารทอดกรอบไม่ได้ทอดทานไม่ได้แต่วันนี้อยากให้ช่วยทานนิดเดียวพอแต่เหลือนี่เดี๋ยวใส่ถุงง่ายเดี๋ยวใส่ถุงง่ายโอเคเขาให้ชิมนิดเดียวจะต้องเอาไปทั้งชิ้นเลยเหรอให้กินนิดเดียวได้ยกไปเถอะนี่วันนี้เราอย่าไปคุยกับใครได้ไหมกระเทียมทั้งกระเทียมทั้งอะไรนะสตอนี่อย่าเพิ่มกลิ่นปลาอย่างเดียวขอร้องมาอย่างนี้เอาเถอะค่ะใครจะกินก็เชิญแต่ดิฉันขอกลับบ้านนะพี่ตุ๊กอร่อยเวลาใกล้จะโบสถ์เห็นได้ข่าวพี่ตุ๊กจะจัดคอนเสิร์ตรวบรวมดาววัยรุ่นบ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตงานเตรียมอุดมงานเตรียมอุดมวันที่29มีนาแม้อาจารย์ถามขอบพระคุณมากศุกร์29มีนาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมทุกรุ่นเลยก็ศิลปินวัยรุ่นหมดดีว่าคุณนันทิดาคุณก้องสหรัตโอ้ยพังดังพิยดาพังดังหมดเลยคุณปั่นไพบุญเกียรติคุณจิ๊บวสุยานีกับเบนจพลเป็นพิธีกรตลอดงานค่ะเอาเถอะค่ะใครจะไปชมก็ไปชมมาค่ะวันที่เท่าไหร่นะ29มีนาศุกร์ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยสำหรับศิษย์เก่าเตรียมอุดมทั้งประเทศจะได้ไปชุมนุมกันนะญาติพี่น้องได้หมดเนี่ยจานักกับตุ๊กเนี่ยได้ต้องเชิญไปนั่งไปกินอาหารอร่อยซุ้มเสริมโอ้ยเข้าใจค่ะใครจะไปก็ไปเถอะค่ะโอเคนะคะพี่ตุ๊กวันนี้พี่ตุ๊กมารายการที่สายที่สุดต้องขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะคะขอบคุณมากนับไปถึงอร่อยจริงอาจารย์อร่อยจริงนะอร่อยจริงนะคะอร่อยจริงคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32พี่ตุ๊กลาคุณผู้ชมนะคะค่ะเรียบร้อยหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหัวใจสำคัญของการทำอาหารคือมันอยู่ที่หัวใจของคนทำค่ะหวานเกินเปลี่ยนคนกินบ่อยไหมลูกก็คนค่ะมันต้องใส่ไข่ก่อนแล้วมันมีไข่ที่ไหนล่ะตรงนี้อันไหนล่ะ